ค่ะยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกอ K-POP คลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเอสปากันนะครับเพราะว่าซูเปอร์โนวานั้นไม่ยอมหยุดนะครับล่าสุดนี้กลับขึ้นมาเรียลไทม์ออคิวได้อีกครั้งหนึ่งแล้วมีการอัปเดตมานะครับว่าซูเปอร์โนวาจากเอสปานั้นกลับขึ้นมาทำเรียลไทม์ออคิวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ของชาร์ตเมลอนจินนี่โฟลแล้วก็ชาร์ตบัคส์นะครับจากที่เสียอันดับไปตอนนี้บวกเพิ่มขึ้นมากลับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ได้อีกครั้งเท่ากับว่าซูเปอร์โนวาจากเอสปาตอนนี้เนี่ยทำเรียลไทม์ออคิวไปได้ทั้งหมดอยู่ที่713ครั้งแล้วนั่นเองถือได้ว่าปังมากๆเลยนะครับชาร์ตเพลงเนี่ยแข่งขันกันสนุกสนานมากๆไม่ว่าจะเป็นเอสปานิวเจนหรือว่าลียองจีนั่นเองชาร์ตบัคส์ก่อนหน้านี้ซูเปอร์เนเจอรัลนะครับของนิวเจนนั้นอยู่ในอันดับที่1แต่ว่าเอสปาเนี่ยขอขยับขึ้นมาหน่อยสลับกันขึ้นลงขึ้นลงเป็นว่าเล่นตีกันแตกเป็นแบบว่าการแข่งขันที่ดุเดือดแต่ว่าแฟนคลับเนี่ยกำไรสุดๆได้ฟังเพลงดีๆมากมายเลยนะครับถึงแม้จะผ่านมานานแล้วหยุดโปรโมทไปแล้วก็กำลังเดินหน้าลุยงานใหม่กันอยู่แต่เอสปากับซูเปอร์โนวาก็ยังไม่หยุดหย่อนนะครับกลับมาเรียลไทม์ออคิวได้อีกครั้งแฟนๆลุ้นกันว่าจะกลับมาเพอร์เฟคออคิวได้อีกหรือเปล่าลุ้นอีกได้อีกไหมได้ไหมนะทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์กันมานะครับและนอกจากนั้นเอสปากับซูเปอร์โนวาตอนนี้เนี่ยถูกใช้เป็นคำถามด้วยนะครับในการสอบวัดระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนั่นเองเป็นคำถามของซูเปอร์โนวาอาร์บาร์ดีแบงแบงแบงเมคอิทฟีลทูไรท์นั่นเองนะครับเนื้อเพลงของซูเปอร์โนวาเนี่ยมาเลยเป็นอะไรที่เลิศแล้วก็ปังมากมากนะครับแฟนๆแซวกันว่าก่อนหน้าโน้เนี่ย next level ถูกห้ามเปิดตอนสอบเพราะว่าหลอนหูจนเกินไปตอนนี้ซูเปอร์โนวาถูกใช้เป็นข้อสอบไปอีกบุกวงการการศึกษาเกาหลีใต้มากๆเลยสำหรับเอสปานะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเอสปาเล็กๆน้อยๆที่เราหยิบมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยอันยองจะเกิดว่าจะเกิดว่าอ้าโอ้เอ๊ะจะเกิดหน้าจะเกิดหน้าหน้าโอ้เอ๊ะ